พี่การตัดผมหน่อยไม่ตัดทำไมขออะไรที่มันเป็นไปได้ใช่ไหมทรงผมจะเป็นยังไงก็จ้างมันนะครับผมไม่ใส่ใจหรอกแต่ว่าเรื่องที่ผมหนักใจตอนนี้เนี่ยมีอยู่2เรื่องนะข้อ1ก็คือว่าผมอ่ะล็อกคอมพิวเตอร์โดยการใช้หน้าตัวเองกดล็อกครับข้อ2ก็คือว่าคอมพิวเตอร์จำหน้าผมไม่ได้ตั้งแต่ผมตัดผมมาครับผมว่าทรงผมของคนเราเนี่ยมันส่งผลต่อหน้าตาของคนคนนึงมากเลยนะครับอย่างน้อยก็สัก 30% เลยนะมั้งนั่นแหละฮะลองคิดดูดิว่าสมมติว่านักร้องเกาหลีอย่างเงี้ยไม่ได้มีทรงผมอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้อะครับมันจะเป็นยังไงคือไม่ได้ว่าหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่ลองยกตัวอย่างอย่างนิชคุณอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านิชคุณไม่ได้ไว้ทรงผมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังหล่ออยู่นี่หว่าแม่สมมติต้องสมมติว่านิชคุณหน้าม้าแตกเนี่ยไอ้การนี่มึงตัดผมพลาดแล้วมึงพานี่หว่าไม่แต่จริงๆนะเว้ยนายมึงอะตัดทรงอะไรก็ไม่หล่อหรอกเอาเป็นว่าผมว่าในชีวิตผมเนี่ยผมเจอช่างตัดผมมาหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่เจอช่างตัดผมที่ถูกใจเลยก็ได้นะครับผมก็เลยเจอหลายคนหลายรูปแบบเอาจริงๆผมว่าช่างตัดผมก็เหมือนผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแขนงหนึ่งนั่นแหละครับคือผมว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความติ๊กอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยต้องมีความติ๊กอยู่บ้างครับอย่างเช่นที่ผมเคยเจอเลยนะพี่ครับคือผมอยากได้ทรงน้องอย่าเถียงพี่เป็นช่างตัดผมมา20ปีแต่พี่ครับพี่รู้พี่เห็นวินมอเตอร์ไซค์ทั้งซอยเนี่ยพี่ก็ตัดมาแล้วโคมปากการังเนี่ยพี่ก็ตัดมาบี้เดอะสกาเนี่ยพี่ก็ตัดมาชิบหายแล้วหัวกูไม่คือว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครที่ทำอาชีพช่างตัดผมนะครับหรือว่าไม่ได้ว่าพ่อแม่ใครที่ทำอาชีพช่างตัดผมนะแต่แค่แบบผมแค่อยากจะแชร์ความรู้สึกที่เราไปตัดผมมาแล้วก็แบบเคยบ้างไหมที่เราไปนั่งตัดผมแล้วพอเรานั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วช่างเดินมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบชิบหายแล้วหัวกูว่ามันเป็นเรื่องที่หนักใจมากเวลาที่ผมไปร้านตัดผมอ่ะแต่จะถามว่ามีใครเป็นอย่างผมบ้างปะเอาส่งไปชิบหายแล้วหัวกูเอาส่งไปเนาะชิบหายแล้วหัวกูลุงลุงครับชิบหายแล้วหัวกูเฮ้ยเบสอะไรของมึงเนี่ยอ๋อทำอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันหลังกูไม่ให้แล้วนะชิบหายแล้วหัวกูชิบหายแล้วหัวกูชิบหายแล้วหัวกูทรงอะไรทรงเนี่ยครับอันนั้นหรืออันนี้อันนี้ครับพี่อันนี้เอาสั้นกว่าหรือยาวกว่าสั้นกว่าหน่อยก็ได้ครับให้ใช้กรรไกรหรือปัตตาเลียนกรรไกรครับกรรไกรสั้นหรือกรรไกรยาวสั้นครับสั้นมากหรือสั้นน้อยอะไรก็ได้ครับแล้วแต่พี่แล้วกันเอาจริงๆเหรอชิบหายแล้วหัวกูผมว่าการตัดผมก็เหมือนการลงทุนอย่างนึงนั่นแหละครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนจะสวยไม่ใช่สวยที่ใบหน้าแล้วกูพูดทำไมวะลืมมันไปลืมผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงต้องไว้ใจใครก็ไม่รู้ให้เอากรรไกรมาเล็มผมที่หัวซึ่งหัวเนี่ยใกล้กับหูแล้วหูเนี่ยใกล้กับหัวทำให้ผมอ่ะอาจจะโดนเล็มหูซึ่งใกล้กับผมแล้วก็ใกล้ลืมมันไปลืมก็แค่แบบอยากจะแชร์ประสบการณ์เวลาที่ผมไปตัดผมแค่นั้นแหละครับอยากจะแชร์ว่าแบบชิบหายแล้วหัวกู